าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8:12 น.ไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม 16,536 รายน้อยกว่ารักษาหายทำสถิติหายป่วยมากกว่าติดเชื้อใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,174,091 รายเสียชีวิตเพิ่ม 264 เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 177,702 ราย 8:27 น.นิดาโพชี้ล็อกดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จรัฐบาลขาดความเข้มงวดกังวลโควิดระบาดหนักหากคลายล็อก 8:34 น.โฆษกกระทรวงการคลังเผยยอดใช้จ่ายคนละครึ่งแตะ 61,000 ล้านบาทเหลือสิทธิ์ 984,000 สิทธิ์ขณะยิ่งใช้ยิ่งได้ใช้ไปแล้ว 1,554 ล้านบาทล่าสุด 8:46 น.สวนดุสิตโพเผยประชาชนต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้สิทธิ์รักษาโควิด-19 เท่าเทียมขอรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาไม่เล่นเกมการเมืองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up